จ้างเรื่องให้คนอื่นเขาแบบนี้พอใจกูแล้วใช่ไหมก็คุณรับปากว่าเราจะกลับมาคุยกันหลังจากที่คุณพายเรือเสร็จฉันก็แค่อยากให้คุณทำตามสัญญาแล้วก็คุยกันตกลงคุณจะเซ็นใบหย่าให้ผมได้วันไหนอ่ะพรุ่งนี้เลยไหมว่าไงนะคุณหมายความว่ายังไงไหนบอกว่าเราจะกลับมาคุยกันไงเวลาของเราสองคนมันหมดละทินตอนนี้เรื่องเดียวที่ผมจะคุยกับคุณได้คือเรื่องหย่า